หลังจากมีการพบปะหารือถึงสองครั้งกับประธานาธิบดีวลาดีมีร์ปูตินของรัสเซียระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ G20 ในเยอรมนีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐตัดสินใจยุติโครงการลับของ CIA ที่ติดอาวุธและให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏบางกลุ่มในซีเรียที่ลุกขึ้นมาจับอาวุธต่อสู้กับรัฐบาลของซีเรียของประธานาธิบดีประชาอัลอาศาสตร์ครับ ซึ่งเรื่องนี้รัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรสําคัญของรัฐบาลอัศาสตร์ได้เรียกร้องมาโดยตลอดเพราะมองว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่สหรัฐช่วยเหลือจะไหลไปสู่กลุ่ม IS หรือกลุ่มจาบัรอนุสตราซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรง แหล่งข่าวเปิดเผยว่าท่าทีของทรัมป์ล่าสุดเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลสหรัฐที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์กับรัสเซียซึ่งมีบทบาทสําคัญในความสําเร็จของการพยุงรัฐบาลซีเรียให้ยังคงสามารถยืนอยู่ได้ในสงครามกลางเมืองที่ดําเนินมานาน6ปีโครงการของ CIA ที่มีชื่อว่า Timber Sycamore เริ่มขึ้นในปี2556จากการอนุมัติอย่างลับๆโดยประธานาธิบดีบารักโอบามา โดยมันเป็นความพยายามหลักของรัฐบาลโอบามาที่จะโค่นล้มอาศาสตร์แต่ก็ประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายข่าวกรองของชาติอาหรับหลายประเทศซึ่งโดยหลักแล้วก็คือซาอุดีอาระเบียสหรัฐเติมด้วยการให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏท,ที่ชื่อฟรีซีเรียนอาหมี่ด้วยยุทธโภปกรที่ไม่เป็นอันตรายเช่นอาหารและรถปิกอัพแต่ในเวลาไม่นานนักก็หันมาช่วยเรื่องอาวุธการฝึกอบรม เงินสดและข่าวกรองกับเจ้าหน้าที่กลุ่มกบฏบางรายในที่สุดก็มีการสงสัยเรื่องการมีอยู่จริงของโครงการเมื่อในเว็บไซต์ของรัฐบาลกลางสหรัฐมีการลงประกาศเรื่องการเปิดประมูลการขนส่งอาวุธหลายตันจากยุโรปตะวันออกไปสู่ตุรกีและจอร์แดนสหรัฐบอกว่าภายใต้โครงการนี้พวกเขาได้ให้การฝึกอบรมกับนักรบซีเรียหลายพันคนแต่อย่างเมื่อปี2558ผู้บัญชาการทหารสหรัฐนายหนึ่งบอกว่า จากที่เข้ามาฝึกกับสหรัฐ5,000คนมีกลับไปสู้รบในซีเรียแค่4-5คนเท่านั้นขณะที่แอชลีย์คาร์เตอร์รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐขณะนั้นบอกในปีเดียวกันว่าจากชาวซีเรีย7,000คนที่สมัครเข้ามารับการฝึกมีคนผ่านการฝึกแค่60คนเท่านั้นโครงการของ CIA นี้แม้จะเป็นการให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏสายกลางแต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือกบฏท,ที่ติดอาวุธและได้รับการฝึกอบรมจากฝ่ายสหรัฐ ไปไปมามาหันไปเข้ากลุ่มกับ IS หรือกบฏหัวรุนแรงกลุ่มอื่นๆอาวุธที่ได้มาก็มักถูกนำไปขายในตลาดมืดทำให้อาวุธสหรัฐหลายทะลักษ์เข้าสู่ตลาดมืดในตะวันออกกลางเช่นปืนกลปืนคอและจรวด RPG เรื่องนี้ทำให้แม้แต่บางคนในรัฐบาลสหรัฐสมัยโอบามาก็สนับสนุนให้เลิกโครงการนี้ไปโดยมีรายงานว่าสหรัฐหมดเงินไปกับเรื่องนี้แล้วประมาณ1,000ล้านดอลลาร สำหรับการตัดสินใจของทรัมป์ครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกับ HR m c m m s t t r r ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติและไมค์ p อมเปโอผู้อำนวยการ CIA หลังจากที่มีการหารือกับเจ้าหน้าที่ในระดับที่ต่ำกว่าก่อนที่ทรัมป์จะพบกับปูตินเมื่อ7กรกฎาคมแต่มีการระบุว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการเจรจาระหว่างสองประเทศเรื่องการหยุดยิงในเขตตะวันตกเฉียงใต้ของซีเรีย เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นเรื่องของการสูญเปล่าโดยแท้ที่ความช่วยเหลือที่สหรัฐมอบให้ตกไปถึงมือกลุ่มเยฮัดแทบจะในทันทีทเจ้าหน้าที่คนหนึ่งบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้หมายความถึงการถอยครั้งใหญ่ของสหรัฐเพื่อให้อาัาสสัตได้ครองอำนาจแต่มันส่งสัญญาณไปยังปูตินว่ารัฐบาลสหรัฐอยากจะปรับปรุงความสัมพันธ์กับรัสเซียแต่เขาก็เตือนว่าแม้การตัดสินใจของทรัมป์ในครั้งนี้จะถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็น่าจะโดนโจมตีและอาจจะถูกบ่นทำลายได้ เพราะปัจจุบันทรัมป์กำลังถูกเพ่งเล็งว่ากำลังยอมให้รัสเซียเพื่อเป็นการตอบแทนที่รัสเซียช่วยให้เขาชนะการเลือกตั้งยังไม่มีการให้รายละเอียดในแผนการลดความช่วยเหลือนี้แต่เชื่อว่าการสนับสนุนจะค่อยๆถูกลดลงไปซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการหลายเดือนขณะที่จอแดนซึ่งเป็นที่ที่จัดการฝึกอบรมก็ให้การสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยแต่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าการฝึกอบรมติดอาวุธ และการสนับสนุนกลุ่มกบฏบางกลุ่มด้วยการโจมตีทางอากาศและอื่นๆจะยังคงดำเนินต่อไปเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตั้งรับแต่นอกเหนือจากการโจมตีทางอากาศต่อฐานทัพอากาศของซีเรียหลังจากที่สหรัฐเชื่อว่าฝ่ายรัฐบาลซีเรียโจมตีด้วยอาวุธเคมีรัฐบาลของทรัมป์ก็ไม่ได้ขยายความช่วยเหลือทางการทหารเพิ่มขึ้นจากที่รัฐบาลโอบามาได้ขีดเส้นเอาไว้แต่อย่างใด โดยก่อนที่จะมารับตำแหน่งในเดือนมกราคมทรัมป์ก็เปลยว่าเขาอาจยุติการสนับสนุนกลุ่มฟรีซีเรียน Army และหันไปให้ความสำคัญกับการต่อสู้กับกลุ่ม i s เอแทนช่วงเวลาต่อจากนี้เราคงต้องติดตามกันนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของผู้นำสหรัฐจะนำไปสู่ความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐกับรัสเซียตามที่ตั้งใจหรือไม่ครับ